ความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของคุณน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลากพลัสที่ถูกกล่าวหาว่าขายสลากเกินราคาต่อมาคณะทำงานได้ประชุมพิจารณาสำนวนคดีในเบื้องต้นมีความเห็นว่าคดีนี้ทั้งผู้กล่าวหาและผู้ต้องหาเป็นบุคคลเดียวกันและพฤติการแห่งคดีรวมถึงพยานบุคคลในสำนวนก็เป็นชุดเดียวกันดังนั้นเพื่อคู่ความและพยานไม่ต้องเดินทางมาศาลจำนวนหลายครั้งมีความเห็นสั่งฟ้องบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดฐานความผิดร่วมกันเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่งรวม48กรัมอัยการสั่งฟ้องน็อตกองสลากพลัส48กรัมขายสลากเกินราคามีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของคุณน็อตพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลากพลัสที่ถูกกล่าวหาว่าขายสลากเกินราคาค่ะด้านนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดออกมาเปิดเผยค่ะว่าวันที่17กุมภาพันธ์สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีรับสำนวนคดีจากกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นคดีระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยนายชนวีการีกลิ่นผู้รับมอบอำนาจกล่าวหาบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดโดยมีนายธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากพลัสกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ต้องหาร่วมกันเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517และยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่งรับไว้เป็นสำนวนส.1รวม8สำนวนต่างกรรมต่างวาระกันเหตุเกิดที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาทั้ง2เสนอพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีพิจารณาเมื่อได้รับสำนวนดังกล่าวแล้วพนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีโดยนางสาวสาวิตรีสำริศสุขโชคอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีมีคำสั่งตั้งคณะทำงานและจากการประชุมพิจารณาสำนวนคดีในเบื้องต้นมีความเห็นว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นการกล่าวหาผู้ต้องหากระทำความผิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งลักษณะการกระทำดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์หรือฟอกเงินหรืออาจเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความผิดฐานอื่นได้อีกซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานสอบสวนรับไว้พิจารณาแล้วดังนั้นเพื่อป้องกันการดำเนินคดีซ้ำซ้อนและเพื่อให้สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของผู้ต้องหา2ได้ครบถ้วนถูกต้องไม่เกิดความเสียหายจึงมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมรวม7ประเด็นและเมื่อวันที่1มีนาคม2566พนักงานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาครบถ้วนแล้วค่ะต่อมาคณะทำงานได้ประชุมพิจารณาสำนวนคดีในเบื้องต้นมีความเห็นว่าคดีนี้ทั้งผู้กล่าวหาและผู้ต้องหาเป็นบุคคลเดียวกันและพฤติการแห่งคดีรวมถึงพยานบุคคลในสำนวนก็เป็นชุดเดียวกันดังนั้นเพื่อคู่ความและพยานไม่ต้องเดินทางมาศาลจำนวนหลายครั้งมีความเห็นสั่งฟ้องบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดโดยนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์กรรมการผู้มีอำนาจผู้ต้องหาที่1และนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้ต้องหาที่2ฐานความผิดร่วมกันเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517และยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่งรวม48กรัมและนัดผู้ต้องหาทั้ง2มาฟังคำสั่งในวันนี้เพื่อนำคำฟ้องพร้อมตัวผู้ต้องหาทั้ง2ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงนนทบุรีแล้วหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีลให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซ
แล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195 บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะ